มื้อนี้พวกเฮาทีมงานไอบอกจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่ง10สนามเอกของ10ประเทศในอาเซียนที่สามารถบรรจุท่านผู้ชมได้หลายที่สุดในบรรดาประเทศดังกล่าวสนามในสปปลาวติดอยู่ในอันดับ9จาก10ประเทศเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งกันว่าสนามใดจะเป็นสนามที่ของแซมในอาเซียนที่ว่าบรรจุท่านผู้ชมได้หลายที่สุดซึ่งว่าข้อมูลตัวนี้ได้มีการบันทึกในวันที่13กรกฎาคม2021ครับ Facebook สื่อหลังอาเซียนฟุตบอลที่ว่าได้จัด10สนามใน10ประเทศอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดและสามารถบรรจุท่านผู้ชมได้หลายที่สุดเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่อันดับที่10กันก่อนก็คือสนามฟิลิปปินส์สปอร์ตสเตเดียมซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์สามารถบรรจุท่านผู้ชมได้ถึง 3,000 ที่นั่งตั้งอยู่เมืองบาลูคันประเทศฟิลิปปินส์เปิดน้ำใสมาอย่างเป็นทางการในปี2014อันดับ9เป็นสนามลาวเนชั่นแนลสเตเดียมหรือสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองซึ่งว่าตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวสามารถบรรจุทำส้มได้ถึง 25,000 กว่าคนซึ่งสนามแห่งนี้น้ำใสในปี2009ซึ่งว่าเปิดน้ำใสในการเป็นเจ้าภาพกีฬา4เกมที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพในปี2009อันดับ8เป็นสนามฮาเซนอลบัวเกียเนชั่นแนลสเตเดียมซึ่งว่าเป็นสนามในประเทศบรูไนตั้งอยู่ในเขตเมืองเบลากัสเปิดน้ำใสอย่างเป็นทางการในปี1983ไปต่อกันที่อันดับ7เป็นของสนามดินเนชั่นแนลสเตเดียมซึ่งว่าตั้งอยู่ในนครหลวงฮานอยประเทศสสเวียดนามเป็นน้ำใสอย่างเป็นทางการในปี2016ไปต่อกันที่อันดับ6เป็นสนามราชมังคลาเนชั่นแนลสเตเดียมซึ่งว่าเป็นสนามในนครหลวงบางกอกประเทศไทยบรรจุท่านผู้ชมได้ถึง 49,722 ที่นั่งตั้งอยู่ในนครหลวงบางกอกประเทศไทยเปิดน้ำใสยังเป็นทางการในปี1998ไปต่อกันที่อันดับ5เป็นสนามทัวร์นาสเตเดียมตั้งอยู่ในนครหลวงยางกุ้งประเทศเมียนมาบรรจุท่านผู้ชมได้ถึง 32,000 ที่นั่งเปิดน้ำใสยังเป็นทางการในปี1985ไปต่อกันที่อันดับ4เป็นสนามสิงคโปร์เนชั่นแนลสเตเดียมซึ่งว่าเป็นสนามแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่เมืองกันลั่งเปิดน้ำใสยังเป็นทางการในปี2014สามารถบรรจุท่านผู้ชมได้ถึง 55,000 ที่นั่งไปต่อกันที่อันดับ3เป็นสนามโมโดด็อกเทโกเนชั่นแนลสเตเดียมตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาในนครหลวงพนมเป็นสามารถบรรจุท่านผู้ชมได้ถึง 75,000 ที่นั่งซึ่งสนามแห่งนี้เป็นสนามที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งก็หาสร้างตั้งสำเร็จในเดือนพฤษภาคม2021ที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายก็คือการทำใเป็นสนามเปิดปิดกีฬาซีเกมปี2013ที่ประเทศกัมพูชาเกียรติเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันดับ2เป็นสนามเจโรล่าบังกาโนสเตเดียมซึ่งเป็นสนามที่ตั้งอยู่ในนครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเป็นสนามอเนกประสงค์เปิดน้ำใสยังเป็นทางการในปี1962ซึ่งสามารถบรรจุท่านผู้ชมได้ถึง 77,000 กว่าที่นั่งและสุดท้ายไปถึงอันดับที่หลายคนรอคอยซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งก็เป็นสนามบูคิดจาริลเนชั่นแนลสเตเดียมในประเทศมาเลเซียถึงว่าตั้งอยู่ในนครหลวงกัวลาลัมเปอร์เปิดน้ำใสยังเป็นทางการในปี1998ซึ่งก็สามารถครองแชมป์สนามที่สามารถบรรจุทำซ้อมได้หลายที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนก็คือสามารถบรรจุได้ถึง 87,000 กว่าที่นั่งเปิดน้ำใสยังเป็นทางการในปี1998นั่นก็คือบรรดา10สนามใน10ประเทศของอาเซียนที่ว่าใหญ่ที่สุดและเป็นสนามสำนำของประเทศนั้นในบรรดา10ประเทศของ